คริสหอวังเปิดใจชอบผู้ชายเก่งสุขได้แค่มีเงินไม่คิดมากอิสระดูแลตัวเองเปิดมุมมองชีวิตความรักดาราสาวคริสหอวังใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ฉบับสาวสตารองมีแพชชั่นแถมเป็นเวิร์กิ m งมอลตูเมนดูแลตัวเองดีจนถูกแซวเป็นสาวหน้าเด็กในวัย32ปีกองตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินถึงกับอึง้งหลังเปิดใจในรายการ3แซบกองตรวจคนเข้าเมืองขอดูพาสปอร์ตล่าสุดคริสหอวังได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ว่าถ้าถามว่าอยู่อย่างไรให้มีความสุข ข้อแรกมีตังค่ะสองมีความสุขกับของง่ายๆอย่าคิดเยอะอย่างวันนี้ชิสเดยฉันได้กินหมูสามชั้นเลิศค่ะอย่าเครียดมากกับชีวิตค่ะเพราะทั้งความร้อนทั้ง pm 2.5ก็คือหนักแล้วฉะนั้นมีแฟนหรือไม่มีแฟนทุกคนก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะมุมมองความรักเป็นยังไง ไม่ได้คิดว่าคิดที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันต้องเป็นยังไงเราไม่สามารถเป็นบังคับใครหรือบังคับตัวเองได้ด้วยซ้ำว่าเราจะอยู่กับเขานานหรือเปล่าเขาจะอยู่กับเรานานหรือเปล่าเอาความสุขแบบที่มันเป็นบวกให้กันและกันวันไหนที่มันเป็นลบเริ่มท็อซกจริงๆมันอาจจะไม่ดีต่อชีวิตเราฉะนั้นชีวิตเราคือของเราเองเราดีไซน์เองเป็นอิสระค่ะโตขึ้นสเปคเปลี่ยนไปมากไหม คริสชอบคนเก่งตลอดมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเปลี่ยนชอบคนที่เป็นสุดภาพบุรุปมีคนบอกว่าถ้าเราเป็น working male ผู้ชายจะไม่กล้าจีบไม่ค่ะผู้ชายเขาต้องเก่งกว่าเราต่อให้เราเป็น working male กลับบ้านเราก็ต้องไม้หันอากาศวอลเล็กอยู่ดียืนยันค่ะเพื่อนๆที่ทำงานเก่งพอสามีเดินมาก็ตัวเล็กไปหมดคนกล้าเข้ามาจีบไหนพอบอกว่าชอบคนเก่ง เก่งในที่นี้หมายถึงสมมุติคนเป็นครูเขาก็คงไม่ได้อยากได้แฟนเป็นผู้อํานวยการหรือเจ้าของโรงเรียนเขาอาจจะอยากได้แฟนเป็นตํารวจก็ได้คนเป็นหมอแฟนอาจจะอยากได้แฟนเป็นสถาปนิกก็ได้ความเก่งมันต้องเอ็นดูกันและกันอย่างคริสทํางานเบื้องหน้าเขาก็จะคิดว่าโลกของคนคนนี้ไม่รู้จักเลย แต่เธอเก่งจังเลยเนอะส่วนเราก็ไม่รู้จักโลกของเขาเขาอาจจะเป็นสถาปนิกวาดบ้านวาดเสาเราอาจจะคิดว่าเขาเก่งจังเลยวาดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ไงอย่างเดียวสําหรับคริสคือเราต้องชื่นชมเขาได้แล้วเขาก็ต้องชื่นชมเราได้อันนี้ก็จะอยู่นานเวลาที่เราเต็มที่กับความรักจนคิดว่าทุกความสัมพันธ์จะเป็นรักครั้งสุดท้าย เต็มที่กับความรักทุกครั้งแต่เรื่องคนสุดท้ายมันไม่มีใครบอกได้เพราะถ้ามีการบอกได้มันคงจะไม่มีการเลิกราอย่าร้างวันที่เขาแต่งงานจับมือกันเขาก็ต้องคิดว่าเป็นคนสุดท้ายแต่เวลามันเปลี่ยนไปคนมันก็เปลี่ยนไปฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเสียใจกับสิ่งที่เรายึดติดเอาแค่เรามีความสุขบวกและบวกต่อกันจะดีที่สุดยังอยากมีความรัก อยากมีความรักตลอดเวลาความรักทําให้ใครสมีพลังทุกๆวันแต่มันจะเป็นรักแบบไหนก็ต้องเลือกบางคนอาจจะอยากมีแฟนบางคนอาจจะอยากอยู่กับแม่หรืออยากมีสามีเป้าหมายมีลูกเจ็ดคนความสุขของทุกคนไม่เหมือนกันบางคนจอาจจะบอกว่าฉันอยากทํางานให้มีเงินกินโอมากาเสรได้อาทิตย์ละสามวันก็ทาําไปความสุขของใครเขาก็ดีไซน์เองได้แต่เราก็แค่หาคนมาดีไซน์ร่วมกันแค่นั้นเองเติมความสุขด้วยตัวเอง คริสมีความสุขเพราะว่าคริสมีอิสระในการตัดสินใจเรื่องตัวเองเราไม่ได้มีอะไรผูกมัดแปลว่ามันเปิดโอกาสให้คนที่จะเข้ามามีความสุขมากๆเหมือนกันคริสก็จะส่งสิ่งบวกให้เขาเขาก็จะส่งสิ่งบวกให้คริสช่วงเซ็กซี่ไม่แพวอ๋อเพราะว่าที่คุยกันตอนนี้50.8องศาเซลเซียสถ้าหุ่นดีกว่านี้ฉันจะใส่ชุดว่ายน้ำออกจากบ้านมันร้อนเหลือเกินเสื้อผ้าไม่ต้องดูแลหุ่นตลอดเวลา ปกตินะเพอเอินของอ้วนอ้วนไม่ค่อยชอบกินอยู่แล้วอย่างของมันคริสก็จะเกลี่ยออกไม่ใช่เพราะรักษาหุ่นนะพวกเค้กของหวานก็ไม่ค่อยชอบถ้าเลือกจะเลือกเฟรนสรายก้อนแป้งและของทอดเท่านั้นในรายการสามแทบกองตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าเราหน้าเด็กเฮ้ยมันก็ต้องดีใจเนาะแต่คริสวาส่วนหนึ่งมันเป็นการดูแลรักษาตัวเองรักษาการกินรักษาความสุขของเราด้วยอีกอย่างคือดีในร่างกายค่ะหลายคนบอกคริสหน้าเด็กมาก ก็อายุไม่เยอะเพิ่งจะ32ปีเองดูแล